เราจะมาทำแมงปอ3มิติกันนะคะใช้แผ่นใสนะคะแล้วก็ทาวันเดอร์กลูทาไปเสร็จแล้วก็เอาแมงปอติดปกติเนี่ยเราจะต้องตัดกระดาษทั้ง3ชั้นนะคะแต่ทีนี้กรณีนี้เนี่ยเราลอกออกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้เศษนับกินอันอื่นก็ได้นะคะมาช่วยกดแล้วก็ลอกออกมาแล้วก็ทาวันเดอร์กลูทับไปอีกทีนึงด้านหน้าก็ลองเช็คทีว่ามันแนบสนิทดีหรือเปล่านะคะเสร็จแล้วก็รอแห้งค่ะหลังจากแห้งแล้วนะคะเราทาวันเดอร์กลูทับไปอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วก็รอให้แห้งหรือว่าเป่าให้แห้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ตัดค่ะใช้กรรไกรเล็กๆปลายงอนเนี่ยจะทำให้เราตัดง่ายขึ้นนะคะก็จะได้รูปแมงปออย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พับปีกขึ้นนะคะยกหางขึ้นนิดนึงเพราะปกติแมงปอจะชอบกระดกหางนะคะแล้วเราก็ทาวันเดอร์กลูติดลงไปติดไปดีกว่ากดไว้แป๊บนึงนะคะแล้วก็รอให้แห้งส่วนปีกของตัวใหญ่พอมันซ้อนกันอย่างนี้มันจะออกมาลักษณะเหมือนกับว่ามันกำลังกระพือปีกอยู่นะคะทาวันเดอร์กลูลงไปตรงนี้แล้วก็จะได้ไหมคะแมงปอมีมิติ